วัสดีจ้าวันนี้นะคะพี่สลักก็มาอยู่แถวแปริ่งวันนี้เรามีพื้นที่เช่าสวยๆมากๆนะคะวันนี้เรามาปากซอยก่อนเรามาชมเพื่อนบ้านนะคะว่าเพื่อนบ้านแถวนี้ทำอะไรกันบ้างที่ใบนี้นะคะอยู่ใกล้ๆแปริ่ง54นะคะแค่ประมาณ20เมตรนะคะก็เป็นพื้นที่เช่า117ตารางวานะคะเจ้าของให้เช่าเองเลยนะคะที่ไปนี้นอนเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเรามาจากฝั่งทางนี้นะคะนี่ที่พี่สารชี้ไปนี่เลยก็คือเป็นถนนสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทเราก็จะเจออะไรบ้างนะคะเราก็จะเจอสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งแน่นอนเลยจากจุดนี้ไปแบริ่งนะคะก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะน่าจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าจากตรงนี้ไปแบริ่งแค่ 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่เลยเพื่อนบ้านของเรานะคะก็จะมีกุ้งแม่น้ำเห็นไหมคะเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็มีร้านชาบูนี่เลยนี่อันตรงนี้ก็จะเป็นเอวาชาบูเหมือนกันนะคะแล้วก็มาเรามาดูเพื่อนบ้านกันมีร้านนี่เลยร้านคาเฟ่นะคะมีสอนเทควันโดเนาะมีสอนเทควันโดมีมวยไทยมีล้างรถเห็นไหมคะฝั่งตรงกันข้ามนะคะแล้วก็มีร้านนวดร้านหมูจุ่มร้านจิ้มจุ่มก็มีนะมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีร้านนวดอยู่ใกล้ๆเลยสุดนู่นจะเป็นคอนโดเห็นไหมคะนี่เลยแค่ออกมาปากซอยเนี่ยของกินเต็มเลยแล้วก็เข้าง่ายๆเลยนี่เลยถ้าเกิดว่าขับมาถึงแบริ่ง54ก็จะเจอโรงเรียนทรงวิทยานี่เลยโรงเรียนนี้นะคะก็จะได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่นะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เลยเพราะว่าเข้าไปในซอยนะคะเราจะเจอแต่โรงเรียนทรงวิทยาเลยแล้วก็พื้นที่ของเรานะคะก็จะเจออยู่ใกล้ๆอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรงเรียนทรงวิทยาแต่ถ้าเกิดว่ามาผู้ชายคนนี้จะไม่อยู่ปากซอยนะคะมาทำอะไรตรงนี้คะรอคุณตาล่าถ่ายคลิปครับมารอถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้ตาล่ายังไม่พร้อมที่จะถ่ายคลิปนะคะเรามาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูกันก่อนบรรยากาศสดๆว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะสดเลือดอาบมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมรถเยอะไหมวันนี้วันหยุดเยอะนี่วันหยุดนะคะใช่ครับไปดูยังไงยืนยันเลยว่าวันนี้วันหยุดวันวิสาขบูชาด้วยคุณทำบุญหรือยังตอนเช้าทำแล้วครับปล่อยอะไรปล่อยเมีย เขาปล่อยเมียนะคะถ้าเกิดว่าใครมีหมาปล่อยหมานะคะวันนี้มีแมวปล่อยแมวมีเมียปล่อยเมียนะคะปล่อยเมียตามเมียทางครับถือเป็นการทำบุญอย่างนึงนะคะนี่เลยถนนฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปฝั่งนี้เลยมันจะออกศรีนครินทร์ออกบางกะปิได้นะคะหรือว่าเราจะไปตลาดปากน้ำก็สามารถไปฝั่งนี้ได้เหมือนกันก็คือที่ไปนี้มันทะลุออกได้หลายทางนะคะตากล้องเราชื่อคุณเฉินนะคะมาวันนี้ซาร่าจะพาคุณเฉินนะคะพาไปดูที่ดินได้นี่เลยถ้าเราเข้ามาด้านในนะคะนี่เห็นไหมคะเข้ามาในซอยนิดเดียวสงบเลยจากเมื่อกี้นะคะเสียงอึกกระทึกครึกโครมมากนะคะเพราะว่าเราอยู่ถนนแบริ่งแต่ว่าตอนนี้เราเข้ามาในซอยแบริ่ง54แล้วมาเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในซอยนะคะนี่ร้านอาหารไอศกรีมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ขวามือของซาร่านะคะนี่แหละก็จะเป็นโรงเรียนทรงวิทยานี่มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพื้นที่โรงเรียนเนี่ยจะสลับกับพื้นที่ชาวบ้านนะคะใช่ค่ะในซอยนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะก็คือจะมีพื้นที่โรงเรียนแล้วก็มีพื้นที่ชาวบ้านนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่โรงเรียนอีกเหมือนกัน
สำหรับที่แปลงนี้นะคะซาร่ามองว่าสามารถทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็เปิดให้เช่าในระยะยาวด้วยนะคะสามารถมาพูดคุยกันได้ว่าอยากทำอะไรนะคะที่แปลงนี้นี่เลยนี่เลยมาถึงก็จะเจอป้ายเลยป้ายชัดไหมคุณเฉินชัดครับชัดมากนะคะก็คือป้ายชัดเจนนะคะคุณซาร่าไหมสวยยังวันนี้สวยทุกวันนะคะแต่ว่าจีบไม่ได้นะคะนี่สวัสดีสาวกพาดูที่ทุกแพลตฟอร์มค่ะถ้าเกิดว่าเข้ามานะคะก็จะเจอเบอร์เจ้าของเลยโทรได้เลยให้เช่า Forest ใช่ไม่สามารถไม่จำเป็นต้องโทรมาหาซาร่าเนาะไม่ต้องครับไม่ต้องโทรมาหาเจ้าของได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ซาร่าเป็นสื่อกลางก็ยินดีนะคะสามารถทักแชท Facebook หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งเบอร์ไว้ได้ใต้คลิปใน YouTube ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเต็มให้ดูเนาะมีพื้นที่ตรงนี้อยู่ติดถนนคอนกรีตนี่ถนนนี่จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะนี่เลยคอนกรีตก็ประมาณ6เมตรอื้อ6ถึง8เมตรแต่จริงๆน่าจะกว้างกว่า6เมตรคือจอดรถฝั่งนึงสามารถขับสวนมาได้นะคะอีกฝั่งนึงนี่พื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะครับแล้วก็อยู่ติดโรงเรียนเห็นไหมคะทรงวิทยาที่เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเหมือนกันนะคะไปสาระพาไปดูในซอยนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโรงเรียนเช่นกันนี่เลยแล้วก็ที่ของเรานะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแบริ่ง 54/2 นะคะหมู่บ้านน่าอยู่มากๆนะคะเงียบสงบไม่เปลี่ยวนะคะเงียบแต่ไม่เปลี่ยวซาร่าคอนเฟิร์มเลยนี่วันนี้เราก็มาวันหยุดนะคะนี่เราอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเลยนี่ให้อ่านกันชัดๆนะคะเราอยู่กันใกล้ๆโรงเรียนเลยเราไปดูกันท้ายซอยอีกนิดนึงละกันนี่อันนี้ก็จะเป็นชนะเลิศจริยศึกษาดีเด่นนะคะก็ถือว่าเป็นโรงเรียนดังของที่นี่เลยแต่ว่าที่นี่นะคะก็ยังอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครมาเช่าที่ดินแปลงนี้นะคะอนาคตการศึกษาอยากให้ลูกเรียนนานาชาตินะคะก็สะดวกมีหลายที่ให้เลือกนะคะนี่ไปเดี๋ยวเรากลับไปที่แปลงที่ดินแล้วกันโรงพยาบาลแถวนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลรัฐนะคะก็มีหลายที่เลยเพราะว่าที่นี่นะคะอยู่ใจกลางเมืองอย่างที่ซาร่าบอกก็คืออยู่เรียกว่าจะยังเป็นกรุงเทพอยู่ก็ได้แต่ว่าที่เนี่ยขึ้นกับตำบลสำโรงเหนือนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่เลยที่ดินแปลงนี้แต่ซาร่าว่าทำเป็นพวกร้านกาแฟก็เหมาะนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเราก็สามารถที่จะขายกาแฟขายเครื่องดื่มต่างๆนะคะขายไอศครีมขายขนมเพราะว่าอยู่ใกล้โรงเรียนหรือจะเปิดร้านนวดด้วยก็ได้ผู้ปกครองมารอนักเรียนนะคะสามารถนวดเบาๆได้เพื่อที่จะรอรับลูกนะคะแล้วก็สามารถทำที่จอดรถได้ด้วยนี่พื้นที่กว้างนะคะสวยนะคะถ้าเกิดว่าซาร่าเป็นคนเช่านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาฟังไอเดียของซาร่านะคะซาร่าจะทำร้านกาแฟ1ตู้น่ะตรงนั้นนะคะแล้วก็ร้านนวด1ตู้นะคะร้านกาแฟเราก็จะขายพวกขนมขายพวกเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อาจจะมีร้านที่ทำกับข้าวง่ายๆนะคะที่แบบว่าเด็กๆชอบอาจจะเป็นแบบพวกเครปพวกสเต็กที่แบบว่าใช้เวลาไม่นานในการทำนะคะก็น่าจะดีตรงนี้แล้วก็ฝั่งด้านหน้านะคะก็ทำเป็นลานจอดรถละกันหรือถ้าใครจะไม่ใช้บริการเราก็สามารถมาจอดรถรอลูกรอหลานได้เพราะว่าธุรกิจที่จอดรถนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆแล้วก็ลงทุนไม่เยอะนะคะสำหรับ
การทำธุรกิจซาร่าก็มองว่าที่จอดรถเนี่ยก็เป็นธุรกิจอีกอย่างนึงซึ่งเหมาะมากๆสำหรับพื้นที่ในตัวเมืองแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนด้วยก็แน่นอนเวลาผู้ปกครองมารับนักเรียนนะคะพื้นที่ตรงนี้น่าจะพลุกพล่านแล้วก็มีประชากรเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นธุรกิจของเรานะคะก็เหมาะมากๆถ้าเกิดว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับของกินเกี่ยวกับเด็กๆนะคะอาจจะขายของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กเหมาะมากๆตรงนี้หรือว่าจะทำร้านปักเสื้อนักเรียนขายพวกชุดนักเรียนก็เหมาะนะคะพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากๆหรือถ้าใครมีไอเดียจะทำตลาดนัดนะคะก็เหมาะเลยตลาดตรงนี้เป็นตลาดนัดตอนเย็นมาขายของกันให้เด็กนักเรียนนะคะเหมาะมากๆเลยโอเคพร้อมยังที่จะถ่ายคลิปเต็มพร้อมครับโอเคแล้วเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะเจ้าของที่ดินคุณสมศักดิ์นะคะเบอร์0987935696นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่ดูอยู่นะคะแล้วก็กำลังจะขายอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ยังขายไม่ได้นะคะสามารถติดต่อทีมพาดูที่ของเราได้ทีมพาดูที่นะคะก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาสำหรับทุกๆคนนะคะสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะเบอร์0615625497นะคะหรือทักแชท Facebook ส่วนตัวของซาร่าก็ได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ใน YouTube ก็ได้โอเคถ้าเกิดว่าดูคลิปดูไลฟ์นี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ในเพจให้ซาร่าด้วยนะคะหรือถ้าใครดูจากช่อง YouTube นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานพาดูที่ด้วยจ้ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปเต็มกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ทีมพาดูที่อ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็บางทีถ้าซาร่ามีเวลาก็จะตอบด้วยตัวเองนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำติชมนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเจอกันในคลิปเต็มจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย